สู่สำนึกเพื่อสังคมร่วมสร้างสรรค์รายการโดยมหาวิทยาลัยรังสิตผู้ชายส่งเสียงหน่อยเอาละเราวัดเกณฑ์ไว้แล้วนะครับลองฟังเสียงผู้หญิงบ้างครับโอ้โหไอ้นี่ไปไกลกว่าของผู้ชายไปแค่เขาพระวิหารผู้หญิงไปถึงพระนมเปญเลยครับพี่น้องแสดงว่าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดว่าผู้หญิงมาเยอะกว่าผู้ชายผมคิดว่าผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคนถ้าหูผมฟังไม่ผิดพี่น้องนั้นหนาแน่นจริงๆโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะมีผู้หญิงถึง 60% ผมว่าเรายกประเทศให้ผู้หญิงปกครองเนี่ยจะดีกว่านี้นะฮะการต่อสู้ที่เลวร้ายที่ทุกข์ทรมานในทุกๆด้านนี่คือคำเรียกร้องของพวกเราต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศส่งเสียงเรียกร้องพี่น้องทางบ้านให้ออกมาออกมาออกมาเราสู้กันมา2เดือนแล้วเราจะไปด้วยกันใช่ไหมเป็นความงดงามของดอกไม้แห่งชีวิตที่เคลื่อนไหวไปด้วยจิตที่เป็นอิสระค่ะสวัสดีครับจันครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณนะครับที่จะมาร่วมลงเอยอย่างไรวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูการเมืองภาคพลเมืองที่สองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคนที่ไปชุมนุมไปร่วมกันเรียกร้องไปร่วมกันดูแลบ้านเมืองเนี่ยส่วนมากนั้นจะเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ทราบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณอัญชลีคุณอยู่ในที่ชุมนุมมากกว่าใครมั้งครับตรงนี้เนี่ยเผอิญเนี่ยเราได้มีนักวิชาการจากสันติอโศกลงไปทำงานวิจัยก็ได้พบว่ามีผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายมากกว่า 80% ของผู้ชุมนุมเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงที่มากที่สุดคือผู้หญิงอายุ40ขึ้นระดับการศึกษาของผู้หญิงที่มีมากที่สุดเนี่ยคือปวช.ขึ้นไปแต่หนาแน่นคือปวส.หนาแน่นคือปริญญาตรีและมีจนถึงปริญญาเอกอ๋ออันนั้นเป็นการศึกษาเรียบร้อยใช่ค่ะของสันติอโศกใช่ค่ะอาจารย์จุลีก็มีการศึกษาอะไรคล้ายๆทํานองนี้หรือเปล่าอันนี้คือนักศึกษาของเรียนไปคุยกับคนที่เข้าสู่ผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่ไปร่วมประชุมด้วยคือสงสัยว่าทำไมถึงได้ไปเพราะเหตุใดไปคุยในเชิงลึกอะฮะพบว่าจะมีอะไรคล้ายๆกับที่คุณอัญชลีพูดถึงก็คือมีการศึกษาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอาชีพมีรายได้พออยู่ในชนชั้นกลางขึ้นไปแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือว่าทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็ถ้ามีปัญหาอีกก็จะทำอีกจะไปร่วมด้วยอีกคือคล้ายๆเป็นความรู้สึกที่ว่าไปแล้วเนี่ยได้กัลยาณมิตรไปแล้วได้มีเปิดหูเปิดตาเข้าใจปัญหาสังคมลึกซึ้งขึ้นวิทยากรที่มาก็ดีคือเหมือนไอ้ช่วงไปตอนแรกไปเพื่อไปเรียนรู้ไปมีจิตร่วมนะคะต้องการรักษาความถูกต้องแต่ไปแล้วเหมือนเป็นได้ถูกระดมให้เข้าใจอะไรมากขึ้นและความรู้สึกผูกพันมากกับการที่ไปร่วมด้วยไปร่วมประท้วงไปร่วมอะไรต่างๆคือผมต้องยอมรับว่าผมแปลกใจผมร่วมชุมนุม14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินก็ไม่เห็นปรากฏการณ์ว่าผู้หญิงมากขนาดนี้แล้วก็ไม่พบว่าผู้หญิงค่อนข้างจะมีอายุพอสมควรไม่ใช่เด็กใครจะช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมเที่ยวนี้ผู้หญิงจึงลุกขึ้นมาใครช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับหลังจากที่มาสนใจในประเด็นหญิงชายเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอัตลักษณ์อะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะค่อนข้างโดดเด่น
นั่นคือความรู้สึกที่อยากจะปกป้องรักษาอย่างเงี้ยค่ะเช่นลูกตัวเองนะคะเช่นคนในครอบครัวตัวเองต้องยอมรับว่าคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยเขายอมเสี่ยงชีวิตได้เพื่อจะปกป้องในสิ่งที่เขารักและหวงแหนความรู้สึกอันเนี้ยค่ะมีความรู้สึกไม่ใช่ผู้ชายไม่รักนะแต่ถ้าจะถามว่าผู้ชายจะโยนจะยอมที่จะโดดมาขนาดหนักๆเต็มตัวอย่างนี้ไหมเนี่ยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยคิดว่าอัตลักษณ์ของความเป็นแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถึงแม้หลายคนไม่ได้เป็นแม่โดยธรรมชาติแต่ว่าความรู้สึกตรงเนี้ยค่ะมันมีอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างจะแรงมีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเข้มข้นอาจารย์หมายความว่าเขาเป็นห่วงลูกหลานในอนาคตใช่เป็นห่วงบ้านเมืองบ้านเมืองในที่นี้ก็คือสังคมที่เราอยู่กันนะคะซึ่งในอนาคตนั้นก็คือว่าจะต้องเป็นที่อยู่ของลูกหลานเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้เนี่ยมันประจักษ์ชัดแก่สายตาของเขาว่าบ้านเมืองเนี่ยกำลังมีปัญหากำลังถูกทำลายอย่างย่อยยับเขาจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นเลยโดดออกมาปกป้องคิดว่าเป็นความรู้สึกเหมือนเป็นเหมือนความเป็นแม่ต้องใช้คำว่าอย่างนั้นนะคะตกลงที่คุณสนธิลิ้มทองกุลเคยพูดบนเวทีบ่อยๆว่าถ้าเราปล่อยไว้แล้วลูกหลานเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็โดนใจคนสิตรงนี้ถ้าอาจารย์วิเคราะห์คิดว่าค่ะมันโดนใจผู้หญิงเลยว่าลูกเราจะอยู่กันยังไงถ้าบ้านเมืองมันมีคนทำมาหากินแต่ตระกูลเดียวตระกูลอื่นๆเนี่ยมันจะหากินกันอย่างไรตรงนี้โดนใจใช่ครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่คุณปองพูดถึงคือหมายความว่าที่อายุ35ซึ่งหนึ่งมักจะเริ่มต้นแล้วมีครอบครัว มีลูกเล็กนะคะหรือผู้หญิงที่อายุสูงวันนั้นขึ้นไปก็คือลูกแม้จะโตแล้วแม่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีครับค่ะประเด็นอื่นนะครับอาจารย์อนันต์คือผมไม่มั่นใจนะครับ เพราะว่าข้อมูลเรายังอาจจะมีข้อมูลที่ไม่รอบด้านนักเพราะว่าข้อมูลที่เราได้ในขณะนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากกลุ่มพันธมิตรนะครับเรายังไม่มีข้อมูลการสำรวจในลักษณะเดียวกับที่กองทัพธรรมสำรวจกับกลุ่มพันธมิตรถ้าเราทำสำรวจกับกลุ่มคนเสื้อแดงผมก็อยากรู้ว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตั้งข้อสังเกตกันมานานพอสมควรว่าม็อบของพันธมิตรเนี่ยเต็มไปด้วยชนชั้นกลางแล้วถ้าเกิดเป็นม็อบที่ไม่ใช่ชนชั้นกลางนะครับม็อบที่เป็นชนชั้นที่ต่ำกว่าชนชั้นกลางอย่างม็อบเสื้อแดงเนี่ยปริมาณของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะเท่ากันหรือเปล่าและที่สำคัญคือเรายังไม่ได้เข้าไปสอบถามครอบครัวที่มีผู้หญิงมาร่วมชุมนุมกับทางพันธมิตรว่าในครอบครัวนั้นมีสัดส่วนผู้หญิงผู้ชายเท่าไหร่แล้วผู้หญิงมาร่วมชุมนุมเท่าไหร่เหตุผลอะไรไม่ได้มาร่วมชุมนุมเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยการที่จะฟันธงลงไปจริงๆเนี่ยว่าเหตุผลอะไรเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่าผู้หญิงมีบทบาทอย่างมากนะครับทีนี้เฉพาะในกรณีของบทบาทของผู้หญิงในกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นอาจจะ อธิบายได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีการศึกษานะครับแล้วก็ผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้จำกัดบทบาทของตัวเองเหมือนกับบทบาทของผู้หญิงในอดีตนะครับเราจะพบว่าผู้หญิงที่มีการศึกษานั้นน่ะได้เพิ่มบทบาทของตัวเองมากขึ้นไม่ได้เฉพาะในพื้นที่ทางการเมืองแต่ทุกๆพื้นที่นะครับในทุกๆหน่วยงานเนี่ยผู้หญิงก็จะเข้าไปมีบทบาทอย่างสูงมากในระดับบริหารนะครับหรือซึ่งแต่ก่อนนั้นอาจจะมีพื้นที่ให้กับผู้หญิงน้อยเพราะฉะนั้นในการเมืองเนี่ยมันอาจจะสะท้อนภาพรวมของสังคมไทยและอาจจะเห็นแนวโน้มบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยเนี่ยมากขึ้นแสดงว่าอาจารย์ให้ความสำคัญกับการศึกษาสูงมากถ้าฟังอย่างนี้เพราะผู้หญิงเดี๋ยวนี้การศึกษาดีขึ้นผู้หญิงเลยมีบทบาทในส่วนต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองที่เราเห็นการชุมนุมที่เห็นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทผู้หญิงผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับครับคือการศึกษาจะกระตุ้นให้คนนั้นเข้ามาตื่นตัวมากขึ้นแล้วการศึกษานั้นก็ไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบเองก็มีผลด้วยอาจารย์จุรีครับอาจารย์พูดอยู่ตอนหนึ่งว่าคนที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้มาเรียนรู้ถามว่าเรื่องทุจริตเนี่ยผู้หญิงมีความรู้สึกมากไหมหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วว่าเขาพูดกันอยู่ว่าระบบทักษิณเนี่ยมีปัญหาเรื่องทุจริตแล้วผู้หญิงทั้งหลายที่อาจารย์
มีคนไปศึกษาเนี่ยเขามายหรือเขาแคร์เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเขาคือว่าเขาบอกเขาทราบกันอยู่แล้วว่ามีปัญหานะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยมีเขาเข้าใจว่ามีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลมีเรื่อง CTX เรื่องอะไรที่ก่อนหน้านี้นะคะแล้วแต่เรื่องโกงภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่โกงภาษีนะคะที่ไม่จ่ายภาษีนี่เป็นเรื่องที่ทำให้ลุกออกมาหลายคนพูดตรงกันนะคะนี่ก็แซมเปิลไม่ได้ใหญ่คือทำนักศึกษา2คนไปทำเชิงคุณภาพเจาะลึกนะคะก็มีสักประมาณคุยกันสัก30คนผู้หญิง30คนที่เขาไปคุยด้วยใน2เปเปอร์นี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบในเรื่องของความไม่เป็นธรรมนะคะไม่ชอบความไม่เป็นธรรมแต่พอมาแล้วเนี่ยเขาเข้าใจอะไรลึกซึ้งขึ้นเยอะเป็นการเรียนรู้ที่ได้เข้าใจอะไรมากมายนะคะตรงนี้นี่แหละที่ทำให้เขายิ่งมีความรู้สึกว่าจะต้องต่อสู้ต้องต่อสู้ต่อไปนะคะแล้วก็ถามว่าครอบครัวเขารู้สึกยังไงเขาบอกครอบครัวก็เห็นด้วยบางทีก็มาด้วยแต่ไม่ได้มาสม่ำเสมอแต่เป็นที่น่าสังเกตนะคะดิฉันคิดว่าผู้หญิงที่ถ้าสมมติลูกยังเล็กโอกาสที่จะมาทำอย่างนี้เนี่ยจะน้อยกว่านะฮะเพราะต้องจะต้องอยู่บ้านดูแลลูกอะไรๆเข้าใจไปกัน ส่วนใหญ่ใน30คนที่พูดถึงนี่เขาจะบอกว่าภาระส่วนตัวไม่ค่อยมีละตกลงอายุ35ขึ้นไปเนี่ย40ขึ้นไป30ก็เป็นโอกาสอันดีที่ลูกโตขึ้นพอสมควรค่ะถ้าลูกเล็กๆนี่คงเรียนคิดว่าอาจจะลำบากกว่านะฮะอาจจะลำบากกว่าเรียนคิดว่าอาจจะลำบากกว่าทีนี้ก็ดีเมื่อไปเทียบเคียงกับผู้หญิงที่มีบทบาทในการเมืองระดับท้องถิ่นไม่ว่าการเมืองเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนะคะที่มีอะไรที่คล้ายกันแต่ว่าถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงก็อยากมีบทบาทเหมือนกันแต่ยังคิดว่าสังคมนี้ปิดกั้นโอกาสผู้หญิงไม่ค่อยให้มีพื้นที่ทางสาธารณะให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่นักแต่เราจะเห็นปรากฏการณ์ในอดีตอย่างแม่ยก แม่ยกกับลิเกกับนักแสดงอะไรต่ออะไรเป็นผู้หญิงที่แอคทีฟมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะหาโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทางสังคมมีบทบาททางสังคมอยู่ตลอดเวลาแต่อยู่ที่ว่าช่วงจังหวะของวิวัฒนาการสังคมในตอนไหนที่เปิดโอกาสตรงนั้นให้กับผู้หญิงทีมงานผมได้ไปศึกษาผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมแล้วก็บาดเจ็บแขนขาดขาขาดอะไรพวกนี้นะครับร่วมกับมหาลัยมหิดลก็พบว่าหลายต่อหลายคนบอกว่าที่เขาทนไม่ได้ก็คือเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เขาบอกว่าบุคคลที่เราเคารพกำลังมีปัญหาไม่ทราบว่าคุณอัญชลีพบอะไรทำนองนี้ไหมว่าเรื่องการออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เผอิญมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งท่านมากับคุณพันประภาอินทราวิทยานันท์ท่านลงมาทำเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมก็เดินตามเข้าไปด้วยก็เลยได้พบว่าอย่างนี้ถ้าเป็นในเมืองผู้หญิงที่มาจากในเมืองคือในกรุงเทพมีสองแบบออกมาเองเพราะรักสถาบันเกียรตินักการเมืองรักลูกหลานรู้แล้วว่านักการเมืองทำให้ลูกหลานตัวเองจะลำบากอันนี้กลุ่มหนึ่งมีอีกกลุ่มหนึ่งคือแฟนฝากให้มาแฟนฝากให้มาอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องแฝงที่ยังไม่มีใครพูดเลยแฟนฝากมาหมายความว่าแฟนไม่มาอาจารย์เจิมไม่ว่างทำงานแต่ให้ภรรยามาไม่ดีแม่อีหนูออกไปแทนพี่ทีโอแล้วแฟนทำงานแม่มาหนูทำงานเป็นข้าราชการหนูออกไปไม่ได้แม่ก็ปัดไปปัดมาเดี๋ยวเห็นหนูเดี๋ยวเห็นผมแม่ไปทีแม่บอกว่าจะไปคนเดียวไม่ได้เอาน้าไปด้วยแม่กับน้ามาเป็นผู้หญิงสองคนแต่มาจากไหนมาจากลูกหรือมาจากสามีมาจากลูกชายหรือมาจากลูกสาวหรือมาจากสามีทำไมเขาไม่เลือกที่จะให้พ่อไปล่ะพ่อทำงานไงอ้าวแต่แม่ก็ทำงานได้ไม่ใช่เหรอส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีฐานะอายุ50ขึ้นมีฐานะแล้วพ่อฝากมาพ่อบอกเอาออกไปเท่าแก่ทำงานแล้วเอาให้ตังเมียไปเอาฝากไปเอาไปให้คุณสนธิเอาไปให้ AACV เอาไปบริจาคนั่นบริจาคนี่แล้วนั่งไปเพิ่มเขาเรียกว่าไปเพิ่มเรตติ้งให้พันธมิตรเดี๋ยวจะโดนตีนี่คือในเมืองในเมืองจะมี2แบบออกมาเองกับสามีหรือลูกฝากมาพอมาปุ๊บมาปุ๊บมาปุ๊บได้รู้เรื่องเยอะทีนี้พอสามีหรือลูกบอกว่าเร็วๆๆแม่กลับมานะกลับมาเขากำลังจะล็อกกรอกกำลังจะโจมตีไม่คราวนี้กลับไปบ้านพูดรู้เรื่องหมดเลยแล้วนี่แหละคือแม่ยกตัวจริงเสียงจริงที่ยืนหยัดอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เป็นแกนเพราะได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าการเมืองไม่ดีลูกหลานฉันก็ไม่ดีฉันรักลูกหลานอย่างที่อาจารย์พชรีบอกว่าผู้หญิงจะกินใจเรื่องสถาบันกับลูกหลานของตัวเองอันนี้กลุ่มแฟนฝากมาภายหลังได้กลายเป็นหลักกับกลุ่มที่ออกมาเองก็คือว่าวันเวลาที่ผ่านมาฉันเรียนรู้มากขึ้นฉันมีการศึกษามากขึ้นผนวกกับการเมืองเนี่ย
มันขยายตัวไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นฉันเคยเป็นอสมบางคนเคยเป็นสทบางคนเคยเป็นหัวคะแนนพอมันมีเรื่องแบบนี้เหมือนกับเป็นการเมืองซึ่งฉันอยากจะแสดงออกมานานแล้วฉันผ่าน14ตุลามาฉันก็ไม่เคยออกไปพฤษภาฉันก็ไม่กล้าออกไปตอนนั้นสถานะเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีความกล้ามีแต่ยังไม่กล้าแสดงออกพอถึงวันนี้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ oh. การศึกษามีการเมืองได้มาถึงตัวฉันแล้วแล้วก็ฐานะทางเศรษฐกิจสามารถที่จะยังชีพตัวเองได้แล้วก็เดินออกมา คนกลุ่มนี้มีตั้งแต่ในเมืองถึงชนบทถึงต่างจังหวัดนะคะที่ออกมาสู่การชุมนุมแล้วก็ผู้หญิงในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็เป็นคนเมืองเป็นคนเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ในการชุมนุมนี้ยิ่งกว่าคำว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายคือสิ่งที่ดีสุดคือทุกคนได้เรียนรู้การเมืองจากการเมืองนอกห้องเรียนจากอาจารย์จากผู้รู้ทุกคนที่อยู่บนเวทีจากอาจารย์ทั้งหลายซึ่งอันนี้มันหาได้ยากมากในสังคมไทยทุกคนเนี่ยมาสอนหนังสือนะฮะแล้วคนพวกนี้เหมือนกับเข้าห้องเรียนอะรวมกันแล้วได้เรียนรู้แล้วก็มีทัศนคติที่ดีและเหมาะสมกับพื้นฐานของประเทศตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างที่คุณอัญชลีพูดผมได้เคยมีเซนส์อยู่ว่าเวลาเราไปถามเนี่ยบางคนบอกว่าเพราะผู้หญิงเนี่ยปกติจะว่างงานอยู่ที่บ้านมีโอกาสได้ดู ASTV พอดูแล้วก็เลยได้ข้อมูลมากขึ้นเมื่อได้ข้อมูลมากขึ้นก็บอกว่าทนไม่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยปกตินั้นไม่ได้ไปทำงานข้างนอกอยู่กับบ้านมีโอกาสเฝ้าทีวีและดูก็เลยต้องบุกออกไปเข้ามาร่วมชุมนุมด้วยเนี่ยผมได้ยินว่าอันนี้ก็มีส่วนเนี่ยอันนี้คิดว่าเป็นไงบ้างครับก็น่าจะเป็นจริงมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคืออย่างที่สังคมไทยนะคะโดยถั่วเฉลี่ยต้องบอกความจริงว่าชีวิตของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายดายนะคะไม่สะดวกสบายนักแต่ว่าการก่อร่างสร้างกลุ่มสนับสนุนซึ่งกันและกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นโอกาสและยิ่งพอไปครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเหมือนที่คุณอัญชลีพูดถึงเลยว่าโอ๊ยในท้ายที่สุดเราไปเจอคนที่โอ๊ยตายคนนี้ก็เป็นเพื่อนเราได้คนนั้นก็เป็นเพื่อนเราได้กลายไปเป็นชมรมที่ให้กำลังใจสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ดีสำหรับผู้หญิงด้วยซ้ำไปมันก็อย่างที่บอกว่าแม้เคยชีวิตสุขสบายอาจจะนั่งร้านเพชรอยู่ทุกวันแต่ก็มันก็เบื่อได้เหมือนกันนะคะแต่มาปรากฏว่ามาถึงตรงนี้มันเป็นจริงได้อาจารย์เป็นจริงมากเลยขอกลับไปประเด็นนิดเดียวได้ไหมคะอาจารย์พูดถึงเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ดร.จุรีดูว่าเรามีการสำรวจวิจัยไหมเพราะว่าที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเคยทำวิจัยแล้วก็พบว่าถ้าในกลุ่มนี่ก็ดูพวกนักการเมืองนะคะถ้ามีผู้หญิงอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ระดับท้องถิ่นหรือที่แบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไอตัวอะไรฮะความสัมพันธ์มันจะสวนทางกันคือหมายความว่าถ้าเผื่อมีผู้หญิงอยู่เยอะเนี่ยคอร์รัปชันจะน้อยนะคะนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าหมายความว่าผู้หญิงเรามีความละอายมากน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นและอีกส่วนนึงมันมาจากอัตลักษณ์ที่อาจจะสังคมมอบบทบาทให้ตอน2540ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยจะมีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเนี่ยไปสำรวจดูวิธีการใช้จ่ายของผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันยังไงเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยหาเงินมาได้100บาทเนี่ยนะคะเขาเอาไปจ่ายให้กับครอบครัว80บาทในขณะที่ผู้ชายเนี่ยขอโทษนะคะใช้อย่างมากที่สุดก็แค่50บาทเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่รู้สึกว่าเงินเนี่ยต้องใช้ให้กับคนอื่นๆที่เขามีความจำเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีอยู่ก็เลยลองพยายามผูกโยงกันดูนะคะว่ามันจะสามารถอธิบายอะไรอย่างนี้ได้ไหมว่าเขารู้สึกจริงๆด้วยเหตุนี้จึงมีแม่ยกหรือเปล่าแม่ยกพันธมิตรเนี่ยก็ผู้หญิงทั้งนั้นเลยเยอะแยะเลยใช่ค่ะด้วยจิตอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่เดี๋ยวอาจารย์นันจะต้องบอกว่าอุ้ยมันไม่มีข้อมูลสนับสนุนแต่ว่ามันเป็นข้อสังเกตที่เก็บรวบรวมจนกระทั่งรู้สึกว่ามันเป็นรูปแบบของการไปมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มันกลายไปเป็นวิวัฒนาการกลายไปเป็นกลุ่มพิเศษขออนุญาตค่ะคือจริงๆแล้วมีความเป็นไปได้สูงมากที่อาจารย์ภูษฎีพูดเพราะว่ามันเป็นการชุมนุมกลุ่มการเมืองที่แสนสะอาดหอมกลุ่นไปด้วยกลิ่นของอาหารแล้วก็มีดอกไม้ประดับอาจารย์เห็นไหมฮะตามต้นไม้ค่ะเขามีการเพิ่มดอกไม้ประดับเพราะเขาอยู่หลายวันแล้วฮะเขาต้องการความสดชื่นแล้วสะอาดเป็นม็อบที่สะอาดเป็นม็อบที่มีสิ่งของประดับประดาเป็นม็อบที่ก่อให้เกิดแม่ยกเป็นม็อบที่ห่วงใยเรื่องอาหารการกินมากเป็นม็อบที่แล้วก็เป็นม็อบที่อึดมากก็คือมาจากอัตลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงเป็นแม่เก็บกวาดดูแลทำอาหารป้อนทุกคนให้อิ่มหนำสำราญหาสตางค์มาให้อีกด้วยดูแลเสื้อผ้าอาภรณ์ดูแลฝนตกดูแลอากาศที่เปลี่ยนแปลงและในที่สุดพอบอกว่าเนี่ยลูกป่วย
แม่เท่านั้นคือคนที่นอนเฝ้าลูกอดตาหลับขับตานอนเฝ้าลูกได้ทั้งวันทั้งคืนม็อบเราเนี่ยเป็นม็อบที่ผู้หญิงอึดมากเหมือนกันเราเรียกนักรบเสียงสูงนักรบเสียงสูงพวกนี้ พอเวลาให้เดินออกไปข้างหน้าเนี่ยนะคะเราค่อนข้างยินดีมากเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงหลายโหนแล้วเราพบว่าความสูญเสียซึ่งมีนั้นเนี่ยน้อย การปะทะกันพอให้เกิดการปะทะกันให้แม้แต่วันที่7ตุลาก็เถอะพอเห็นปั๊บเข้าไปฉากแรกคือผู้หญิงอะแล้วสูงวัยอะ มันก็เลยสูญเสียชีวิตไม่มากเท่าไหร่เหมือนกับเหตุการณ์หลายๆหนในประเทศไทยขอฟังมุมมองผู้ชายก่อนผมคิดว่าเป็นข้อมูลแล้วก็ข้อสังเกตที่น่าสนใจมากนะครับทำให้ผมคิดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ทิ้งสัญชาตญาณของความเป็นแม่แล้วก็ได้เปลี่ยนได้ย้ายบ้านหลังเล็กมาสู่บ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กที่ตัวเองอยู่เนี่ยมาเป็นบ้านหลังใหม่เป็นหลังที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยายขนาดของครอบครัวขึ้นอย่างมากมายนะครับในเวลาอันรวดเร็วแล้วผู้หญิงก็ดูแลสถานที่ที่ร่วมชุมนุมเนี่ยเสมือนหนึ่งดูแลบ้านของตัวเองมันจึงเกิดลักษณะอย่างที่คุณอัญชลีว่ามานะครับแต่ผมก็ยังอดตั้งคำถามหรืออยากรู้ไม่ได้ว่าปรากฏการแบบนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มของม็อบเสื้อแดงด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งผมเสียดายมากที่ผมไม่มีข้อมูลแล้วผมก็ไม่เคยไปร่วมชุมนุมกับทางม็อบเสื้อแดงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคือผมเองเนี่ยเนื่องจากเคยไปชุมนุมกับกลุ่มนึงถ้าไปอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็กลัวถูกตีหัวเอาไม่อันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งกลัวว่าถูกตีนตบไม่ถึงขนาดนั้นแต่ที่จริงแล้วมันเหมือนกับเราทิ้งอุดมการณ์ที่เราเชื่อมั่นและหันไปหาอีกอย่างนึงมากกว่านะครับในสมัยที่ยังได้ข้อมูลนะครับจากทางสถานีโทรทัศน์ผมก็ยังเฝ้าติดตามข้อมูลจากทางฝั่งของกลุ่มเสื้อแดงแต่อาจารย์ก็เห็นใช่ไหมครับว่าผู้หญิงก็เยอะแล้วก็มากกว่าผู้ชายเหมือนกันในกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มเสื้อแดงก็ผมยังไม่เห็นแบบที่เด่นชัดแบบม็อบเสื้อเหลืองคือสัดส่วนผู้หญิงยังไม่มากเหมือนกับเสื้อเหลืองไม่ผมว่าไม่เท่าที่ผมสังเกตนะครับผมคิดว่าไม่มากเท่าแต่ว่าเสื้อแดงก็มีผู้หญิงมีบทบาทก็มีผู้หญิงก็มีผู้หญิงมากทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเดียวกันหรือเปล่าที่เขาออกมาด้วยตัวเขาเองด้วยออกมาด้วยมีพันธกิจใหม่เป็นพันธกิจแล้วก็เป็นหน้าที่ใหม่ที่สมาชิกในครอบครัวมอบพันธกิจนี้ให้และนี่เป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่อาจารย์ครับถ้าเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงกับพันธมิตรเนี่ยเหมือนกันการอธิบายก็คงไม่ยากเพราะว่าเราอธิบายพฤติกรรมของพันธมิตรที่เป็นผู้หญิงก็คงจะพออธิบายพฤติกรรมของเสื้อแดงที่เป็นผู้หญิงได้ถ้าเหมือนกันครับถ้าเหมือนกันแต่ถ้าหากต่างกันล่ะจะอธิบายยังไงถ้าเกิดเสื้อแดงมาไม่ใช่เพราะเหตุนี้เราจะอธิบายอย่างไรถ้าเสื้อแดงด้วยเหตุผลอื่นเนี่ยแสดงว่าสมมติฐานที่เราคิดและใช้อธิบายกับม็อบเสื้อเหลืองอาจจะถูกเฉพาะเสื้อเหลืองแต่ไม่ถูกกับทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าไม่ถูกทั้งหมดเนี่ยเราต้องหาคำอธิบายใหม่นะครับซึ่งจะต้องหาวิธีที่อธิบายให้ครอบคลุมกับทั้งสองกลุ่มครับเชิญครับยิ่งคิดว่ามันการที่ของเสื้อเหลืองก็เหมือนกันนะคะที่ว่าเวลามาเนี่ยมันมีมิติที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงแต่ว่าเราต้องไม่ลืมมองว่าเวลาคนผู้หญิงที่มาบางคนถ้ากลุ่มที่เกษียณอายุแล้วก็มีไม่น้อยเท่าที่เดียนทราบเดียนไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าทราบว่ามีเพื่อนๆที่ไปเล่าให้ฟังว่ามีคนที่เกษียณอายุแล้วเคยทำงานนะคะมีเวลาแต่มันก็มีคนที่ทำงานแล้วตอนเย็นไปกันเราไปประชุมที่กระทรวงทบวงกรมไหนจะเจอค่ะสี่โมงครึ่งเขาอุ้ยไม่อยากจะตั้งหยิบไปแล้วจะไปแล้วนะคะเขาจะไปแล้วคือเขาก็บอกตรงๆว่าเขาจะไปประชุมหลายคนอันนั้นก็แปลว่ามีหลายกลุ่มนะคะแล้วก็กลุ่มบางกลุ่มที่ไปเนี่ยเราต้องดูการบริหารจัดการและสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมด้วยยังคิดว่าตรงนั้นเป็นเหตุผลที่สามารถจะดึงดูดใจคนให้อยู่แล้วก็ขยายจำนวนคนที่มาเข้าร่วมนะอันนั้นเป็นเหตุผลอันหนึ่งเพราะฉะนั้นไอเดียนี่เห็นด้วยว่าถ้าสมมุติว่าเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองมีอะไรต่ออะไรไม่เหมือนกันในการที่จัดการบริหารจัดการการประชุมนะคะและมีผู้นำ
ที่มีวิธีการที่จะดึงดูดใจคนไม่เหมือนกันผลมันก็อาจจะออกมาไม่เหมือนกันก็ได้นะฮะตรงนี้เรียนคิดว่าค่อนข้างสำคัญการที่ไปแล้วรู้สึกว่าได้เข้าสู่การเรียนรู้ทางการเมืองได้กัลยาณมิตรนะฮะได้ความสุขทางใจได้เพื่อนและอีกส่วนหนึ่งที่ได้ยินก็คือว่าเขาปฏิบัติกับเราเหมือนกันหมดขนาดเป็นเศรษฐีเขาก็เป็นเพื่อนของเราเอออันนั้นก็ได้ยินแล้วไอ้คันที่รถชนชั้นเป็นอะไรหลายอย่างจึงที่อาจารย์พุทธศรีพูดว่ามันเป็นคล้ายเน็ตเวิร์กของคนที่ไปร่วมกันที่สร้างไอ้ความรู้สึกดีๆต่อกันนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญแต่มันอยู่ที่การบริหารจัดการยังไงนะฮะว่าการมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ไปอย่างเดียวผมคิดว่ามีตัวแปรบางตัวแปรซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่เหมือนกับทางม็อบเสื้อแดงตัวแปรทางด้านการศึกษาตัวแปรทางด้านสถานภาพทางสังคมตัวแปรทางด้านฐานะทางการเงินซึ่ง3ตัวแปรนี้เป็นตัวแปรหลักเมื่อกี้นี้อาจารย์จุรีเนี่ยได้พูดว่าผู้หญิงที่ทำงานแล้วพอเลิกงานก็อึดอัดกระวนกระวายต้องการมาร่วมชุมนุมนะครับผมคิดว่ามีตัวแปรอื่นด้วยก็คือความดึงดูดของสถานที่ที่ชุมนุมนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยโดยปกติแล้วเมื่อเลิกจากภารกิจทั้งปวงเนี่ยความบันเทิงทั้งหมดของผู้หญิงอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่ทีวีอยู่ที่หนังอยู่ที่ละครนะครับไม่เหมือนผู้ชายซึ่งความบันเทิงของผู้ชายอยู่นอกบ้านผู้ชายจะไม่ค่อยบันเทิงอยู่ในบ้านเว้นเสียแต่ว่าเป็นช่วงที่ติดบอลโลกอย่างหนักนะครับก็จะทิ้งกิจกรรมบันเทิงนอกบ้านหันมาสู่กิจกรรมบันเทิงในบ้านแต่ผู้หญิงได้เปลี่ยนบ้านของตัวเองเนี่ยไปให้ใหญ่ขึ้นซะแล้วเพราะนั้นผู้หญิงก็นำใช้บ้านหลังใหม่เนี่ยเป็นสถานที่พักผ่อนของตัวเองด้วยในคือได้ประโยชน์หลายสถานมากคือทั้งได้กู้ชาตินะครับได้แสดงถึงบทบาทอย่างที่ตัวเองนั้นไม่เคยทำมาก่อนนะครับมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวและที่สำคัญตัวเองก็ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดไม่ว่าจะมีสารภาพเป็นม่ายหรือว่าแฟนทิ้งนะครับหรือว่าครอบครัวประสบความสำเร็จสมบูรณ์แบบก็หันกลับมาหาความบันเทิงแบบใหม่แต่เป็นความบันเทิงที่ได้ประโยชน์กับอาจารย์พูดถึงความบันเทิงผมขออนุญาตเติมนิดหนึ่งว่าน่าจะจริงตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ตรงภายในที่คนนั่งแล้วเขาบันเทิงแต่ลูกเรียนอยู่อเมริกากลับมาก็รีบเข้าไปลูกตามผมเข้าไปที่หลังเวทีก็รีบโพกผ้าแต่งตัวเหมือนกันออกไปนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็มาบอกว่าพ่อมันสนุกน่าดูเลยมันไม่เหมือนที่พ่อเห็นหรอกนะพ่ออยู่หลังเวทีมันเครียดแต่ว่าพวกหนูเนี่ยไปนั่งอยู่ในนั้นเนี่ยมันสนุกมากถามว่าทำไมแล้วเขาก็นั่งวิเคราะห์ให้ฟังเขาบอกว่ามันไม่ใช่ฟังแต่ปลาสายอย่างเดียวแต่เดี๋ยวมันก็มีดนตรีเดี๋ยวมันก็เต้นกันเดี๋ยวมันก็ลัมกันแล้วก็กินขนมกันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันสนุกแล้วช้อปปิ้งด้วยครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนั่นคือเป็นตลาดนัดดีๆนี่เองแล้วก็เป็นตลาดนัดที่คือผู้ขายไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาแต่ขายแล้วหวังที่จะแสวงกำไรและผู้ซื้อก็มีจิตที่อยากจะช่วยคนซื้อมันเป็นรูปแบบการค้าขายซึ่งผิดลักษณะของธุรกิจการค้าอาจารย์คิดว่าเพราะมีผู้หญิงเยอะธุรกิจช้อปปิ้งมันเลยตามมาหรือเป็นเพราะว่ามีช้อปปิ้งผู้หญิงก็เลยมาตกลงอะไรเกิดก่อนอะไรผมกลับไม่คิดว่าอะไรเกิดก่อนผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่คู่กันแล้วก็มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็เอื้อกันไปเป็นไปได้เหรอทุกคนบอกผู้หญิงปกติขวัญอ่อนพอเจอแขนขาดขาขาดดันออกมาสมทบผมก็ถามว่าแล้วทำไมถึงมาสู่สำนึกเพื่อสังคมร่วมสร้างสรรค์รายการโดยมหาวิทยาลัยรังสิตหลายคนออกมาวันที่7เพราะเหตุว่าตอนเช้าได้ดูทีวีตำรวจเนี่ยใช้ระเบิดแก๊สน้ำตา
ทำให้คนบาดเจ็บแขนขาดขาขาดและเขาบอกว่าเขารับไม่ได้เขาจริงต้องออกมาแล้วเป็นไปได้เหรอทุกคนบอกผู้หญิงปกติขวัญอ่อนพอเจอแขนขาดขาขาดดันออกมาสมทบผมก็ถามว่าแล้วทำไมถึงมาเขาบอกว่าเรามาเยอะๆเขาจะได้ไม่กล้าทำร้ายประชาชนเราคงทำอะไรไม่ได้นะคะถ้าทำอันนี้อธิบายผมไม่เข้าใจผู้หญิงตรงนี้เราต้องออกมาเยอะๆหลายคนพูดอย่างนั้นค่ะแม้กระทั่งพอถึงตอนวันที่7แล้วเด็กสาวคนที่ไม่ค่อยได้ไปประจำก็มีความรู้สึกว่าต้องไปเพิ่มจำนวนเขาบอกว่าให้ไปเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนทำจำนวนให้มากขึ้นเพื่อที่จะปกป้องแต่เนี้ยมีอีกมุมหนึ่งนะฮะอาจารย์เจิมศักดิ์เขามองจากมุมที่คนที่ไม่ได้ไปร่วมเป็นคนนอกเนี้ยคิดว่ามันก็สะท้อนในบางอย่างนะฮะผู้หญิงคือเป็นคนที่อดทนอยู่ตลอดแต่ว่าแกนนำนี่ผู้ชายล้วนนะใช่ทำไมผู้หญิงเป็นแกนนำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแกนนำรุ่นหนึ่งผู้ชายล้วนรุ่นสองมีผู้หญิงคนเดียวคือมารีรัตน์แก้วกาค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็นอะไรที่สะท้อนภาพสังคมอีกนะคะอันนี้ก็น่าสนใจในระดับสูงผู้นำคนที่ทำกำหนดนโยบายกำหนดว่าจะถอยหรือจะอยู่จะไปตรงไหนเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตของทั้งกลุ่มเนี่ยผู้ชายเป็นคนทำตัดสินใจแต่ผู้หญิงเป็นซัพพอร์เตอร์เป็นผู้สนับสนุนที่อดทนที่เอาจริงเอาจังนะคะเหมือนกับการเมืองจริงๆในเลือกตั้งในอะไรต่ออะไรผู้หญิงเตรียมอาหารเตรียมสถานที่เตรียมอะไรแต่ผู้ชายมาเป็นคนอันนี้จะอธิบายแคนดิเดตเพราะดิฉันคิดว่านั้นมันค่อนข้างสอดคล้องกับความที่ผู้หญิงยังมองดูบทบาทตัวเองนะคะมาจากพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีที่ว่าเราไม่ใช่อยู่ในแนวหน้าไม่ใช่กระโดดขึ้นเป็นผู้นำไม่ใช่กระโดดขึ้นบนเวทีแต่เป็นผู้ตามที่ดีและก็เป็นผู้สนับสนุนที่ดีนะคะผมก็ยังนั่งนับอยู่นะคนที่ขึ้นเวทีเนี่ยก็มีคุณอัญชลีแล้วก็มีพวกบรรดาพิธีกรของ ASTV แล้วก็มีคุณอารมณ์มีชัยนะครับแล้วก็มีคุณมารีรัตน์แก้วกานอกจากนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ชายถ้าพูดกันตรงๆผมเชิญแขกมาในเวทีส่วนใหญ่ก็จะได้ผู้ชายผู้ชายอาจจะเป็นเพราะว่าในการเมืองอะการเมืองบ้านเราผู้ชายมีเยอะกว่านะคะในแวดวงสื่อมวลชนจะรู้ว่าการชุมนุมเที่ยวนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากพันธมิตรที่มาจากสายสื่อมวลชนกับนักวิชาการซึ่งก็เป็นสื่อมวลชนมารวมกันก่อนเป็นกลุ่มแรกใช่ไหมคะในแวดวงสื่อมวลชนผู้ชายก็มากกว่า มันคือวัฒนธรรมดั้งเดิมอะมันเดินมาถึงวันนี้เราอยู่ในสังคมของผู้ชายซึ่งมากกว่าหมายความว่าระดับนั้นเขาพร้อมกว่าเพราะเขามีจำนวนผู้ชายที่พร้อมอยู่ใช่ค่ะอย่างรุ่นหนูเนี่ยนักข่าวรุ่นหนูเนี่ยผู้ชายมากกว่านักวิชาการรุ่นอาจารย์ผู้ชายมากกว่านักการเมืองรุ่นอาจารย์ผู้ชายมากกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ชายบนเวทีมากกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เรื่องแปลกก็คือว่าในการประชุมของเราทุกครั้งเนี่ยเสียงทุกเสียงเท่ากันสิทธิ์ในการที่จะพูดเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ได้เท่ากันหมดหนูอยู่ในการประชุมทุกครั้งคุณมารีรัตน์อยู่ในการประชุมทุกครั้งโปรดิวเซอร์ของโปรดิวเซอร์ทีมงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการเดินงานเที่ยวนี้เลยเนี่ยคือทีมงานของ SCV มากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิงแล้วทุกครั้งจะต้องเข้าประชุมร่วมกันหมดเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรก็ตามทีมันจะต้องผ่านการถ่ายทอดสดหัวใจทั้งสองดวงนี้ต้องมาอยู่ร่วมกันในโต๊ะประชุมทุกเสียงเท่ากันหมดเลยไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายอาจจะเป็นว่าต้องขอขอบคุณคุณสนธิคุณลุงจำลองคุณพี่พบซึ่งเป็น NGO คุณลุงสมศักดิ์ NGO อาจารย์สมเกียรติ NGO คนผู้นี้เนี่ยไม่เคยมีเพศมีแต่ความเป็นมนุษย์ทุกคนเท่ากันหมดเลยค่ะเราอาจจะมีผู้หญิงน้อยบนเวทีแต่ว่าในการประชุมนั้นเนี่ยไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายแต่ถ้ามองย้อนกลับไปที่เวทีอีกทีนึงเราจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงบนเวทีถูกไหมฮะเราจะมีผู้ชายมากกว่าเป็นผู้หญิงบนเวทีแต่ความจับใจที่จะดึงให้คนออกมาอีกผู้หญิงออกมาอีกแล้วนั่งอยู่ตรงนี้แล้วลุกขึ้นแล้วหัวเราะแล้วร้องไห้เต้นรำเดินไปด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้กำหนดและการกำหนดนั่นก็มาจากการประชุมซึ่งไม่มีเพศหญิงชายเลยนี่คือการชุมนุมซึ่งมันมีความเสรีมากตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์จนถึงกระทั่งการนำออกไปค่ะอาจารย์ฟังคุณอัญชลีแก้ตัวในขึ้นที่บอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายผู้หญิงในพันธมิตรเนี่ยเสมอกันที่จริง
คุณอัญชลีคงไม่ได้ตั้งใจแก้ตัวหรอกค่ะแต่ว่าคงจะอธิบายจากความเข้าใจนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าอย่างนี้คือแม้ว่ามันจะเป็นสภาพความเป็นจริงอย่างนั้นนะคะก็ต้องฝากถึงอาจารย์ด้วยเหมือนกันความพยายามของท่านทั้งหลายเนี่ยก็คือจะต้องแหวกเพื่อจะสาะแสวงหาผู้หญิงซึ่งนั้นคิดว่ามีแม้ว่าจะเป็นอาจารย์นะคะนักวิชาการซึ่ง มีผู้ชายจำนวนมากและผู้หญิงจำนวนน้อยแต่ความสำคัญและคุณค่าของการให้ผู้หญิงที่เป็นตัวแทนเช่นจากนักวิชาการเช่นจากนักการเมืองจะต้องปรากฏอยู่ในสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างใหญ่หลวงเลยอาจารย์คะเพราะว่ามันจะต้องสะท้อนให้สาธารณะนะคะค่อยๆสร้างความคุ้นเคยแล้วก็มองเห็นว่าในทุกเวทีที่เราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยก็วันนี้อาจจะเบ้ไปนิดหน่อยเพราะว่ามีอยู่สองกับผู้หญิงสามแต่ว่า กำลังดีแต่หมายความว่าอย่างน้อยการปรากฏตัวตนตรงนั้นนะคะมันเป็นความสำคัญจริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยนะคะอาจารย์เองอาจจะประสบมีประสบการณ์อย่างนี้คือพอถึงเวลาจากจะจัดรายการตรงนี้นะคะเอ๊จะเชิญใครดีใช่ค่ะมันไม่มีลิสต์ชื่อผู้หญิงยากอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าเราจะเอามาบอกว่าเป็นเหตุผลที่เราไม่มีผู้หญิงได้ไม่ได้คืออาจจะต้องทำงานมากขึ้นภาคการเมืองก็เช่นเดียวกันค่ะคือนักการเมืองว่าจะบอกว่าหรือหัวหน้าภาคการเมืองหรือบรรดากรรมการอะไรก็ไม่มีนี่ผู้หญิงอยู่ตรงไหนล่ะอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะใช่อยู่แต่ต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นวันนี้ผมได้ภูมิใจมีผู้หญิงทั้ง3คนในที่นี้นะครับขอบคุณค่ะคราวนี้เอาล่ะถ้าเราดูเนี่ยในที่ชุมนุมของพันธมิตรคนที่เป็นกาดก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายคนที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวเรามีกุ๊กที่เป็นพ่อครัวมาจากสมุยก็เป็นผู้ชายมันเหมือนกับไม่แบ่งเพศซึ่งอันนี้ผมก็แปลกใจอันนี้จะอธิบายยังไงปกติเขาก็จะให้ผู้หญิงทำครัวถูกไหมครับผู้ชายก็ไปเป็นกาดแล้วก็หน้าที่มันจะแบ่งกันโดยปริยายตามสังคมไทยถูกไหมครับคนที่ดูแลเงินทองกับผู้หญิงแต่ว่าอันนี้ผมดูไม่ออกผมเดินดูอยู่ตลอดเนี่ยก็เห็นมันคละกันไปหมดเลยอาจารย์ขอบอกตรงนี้หน่อยนะคะบรรยากาศตรงนี้ค่ะควรจะเป็นบรรยากาศที่ถอยกลับเข้าไปอยู่ในบ้านหลังเล็กด้วยก็คือมันเป็นบรรยากาศที่ดีๆจนกระทั่งเราคิดว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือหมายถึงถอยหลังกลับไปครอบครัวก็ขอให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยก็คือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วนึกว่าเอ้าวันนี้ฉันล้างจานอีกวันนึงคือมันไม่จำเพาะเจาะจงว่าหน้าที่ของการเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวจะต้องจำเพาะเจาะจงอยู่กับเพศใดเพศหนึ่ง อย่างที่เคยเป็นมาในอดีตสังคมตรงการชุมนุมของพันธมิตรนั่นแหละค่ะคือสะท้อนสิ่งที่ควรจะเป็นในบ้านหลังเล็กด้วยหมายถึงว่ามันต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรโดยที่ไปถึงจุดนั้นน่ะอย่างที่คุณอัญชลีพูดถึงนะวิเศษสุดเลยคือว่าไร้เพศหมายความว่าใบหน้าเนี่ยไร้เพศไม่แยกไม่ต้องค่ะไม่ต้องนึกว่าใครเป็นผู้หญิงผู้ชายโดยที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือคดีผู้หญิงเนี่ยจะพัฒนาการเมืองเพียงแค่การเมืองภาคพลเมืองในลักษณะของการชุมนุมอย่างนั้นหรือมันจะมีหนทางอย่างอื่นไหมที่จะการเมืองภาคพลเมืองที่ไม่ใช่แต่เพียงแค่ชุมนุมแต่มันจะมีอะไรต่อเนื่องต่อไปเนี่ยนะครับใครจะมีความเห็นอย่างไรในประเด็นดูก่อนอนุญาตก่อนเลยนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ไปเจอมาเนี่ยนะคะพอหลังจากพันธมิตรเสร็จแล้วเนี่ยพันธมิตรก็มีเครื่องมือใหม่คือพรรคทีนี้ผู้หญิงที่มาทั้งหมดเนี่ยเริ่มงงอะไรคือพรรคการเมืองล่ะก็มาเรียนรู้อีกจาก ASCV อีกซึ่งอันนี้เป็นสื่อที่สำคัญมากแล้วเขาก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันจะกลับไปยังไงเนี่ยฉันจะวางตัวเองอยู่ตรงจุดไหนฉันจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเขาคิดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าไม่ว่าเขาจะเดินไปกับพรรคการเมืองใหม่หรือว่ายังมุ่งมั่นอยู่กับพรรคการเมืองเดิมหรือจะไม่เป็นอะไรกับใครเลยหรือจะไปเป็นท้องถิ่นหรือไปเป็นการเมืองภาคประชาชนก็ตามทีเขาได้คิดสิ่งสำคัญคือเขาได้คิดแล้วการที่ผู้หญิงไทยในสังคมไทยเนี่ยไม่ต้องถูกบังคับให้คิดเนี่ยสำคัญที่สุดตรงนี้คือกำไรที่เราได้จากการชุมนุมคราวนี้ครับก่อให้เกิดความเจริญทางปัญญาและจิตใจครับอาจารย์ภูสดีครับจริงๆแล้วในบทบาทของผู้หญิง ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเพราะถูกสถานการณ์บังคับหรือเปล่าเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเขาก็หนึ่งอาจจะใช้วิธีการที่ไม่เพียงแต่การชุมนุมเท่านั้นแต่จะเสาะแสวงหาความรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเช่นจะเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าจะเป็นเรื่องของโรงถลุงเหล็กจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะมันเริ่มที่จะเป็นอย่างนี้ค่ะที่จริงมันเติบโตการเมืองการชุมนุมของพันธมิตรนั้นอาจจะช่วยเร่งทำให้การเมืองภาคพลเมืองที่จะต้องเข้ามาดูแลใส่ใจนะคะแล้วก็พลิกดูรัฐธรรมนูญเดี๋ยวนี้เก่งกันหมดเลยค่ะว่ามาตราที่เท่าไหร่บอกไว้ว่ารัฐจะลุกขึ้นมีโครงการใดก็แล้วแต่
นะคะที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตก็จะต้องลุกขึ้นมาถามประชาชนแล้วถ้าคืนไม่ถามสิจะเป็นเรื่องเลยแล้วถ้าอาจารย์สังเกตดูก็จะเห็นว่าผู้นำอย่างนี้ค่ะที่เป็นไปตามธรรมชาติเนี้ยผู้หญิงก็เยอะค่ะนะคะซึ่งก็ถูกทำร้ายก็มีอะไรก็มีกันเยอะนะนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะควรจะต้องควบคู่กันไปด้วยที่อยากให้เป็นมากที่สุดเลยนะคะก็คืออยากให้เป็นการเมืองภาคพลเมืองที่คอยตรวจสอบนักการเมืองภาคผู้แทนนะคะตรงนี้ยังน้อยอยู่ด้วยเหตุที่ว่าอาจารย์เคยบอกเสมอว่าที่จริงถ้าผู้หญิงหลังจากสมมติชุมนุมไปแล้วเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ได้อะไรแล้วได้กลับไปบ้านเนี่ยทวงถามเลยค่ะผู้แทนทุกคนทุกสัปดาห์ที่กลับไปเนี่ยขอถามก็เลยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสภาพูดเรื่องกฎหมายอะไรแล้วเป็นประโยชน์อะไรกับพวกเราไหมเราขอบอกบ้างได้ไหมขอฟังบ้างได้ไหมแล้วถ้าผู้แทนคนไหนที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยเนี่ยผู้หญิงควรจะต้องไปเป็นผู้นำในการที่บอกว่าไม่เอาแล้วผู้แทนคนนี้เพราะนี่คือความสวยงามของในเรื่องของประชาธิปไตยมันถึงวาระแล้วก็เปลี่ยนตัวได้เพราะฉะนั้นถ้าไปให้ไกลขนาดนั้นได้เนี่ยคะจะช่วยเร่งการเมืองอย่างมหาศาลเลยค่ะอาจารย์อาจารย์นันท์ครับคือผมคิดว่าผู้หญิงคงไม่ยุติบทบาทของตัวเองแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในอนาคตเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในสังคมไทยเพิ่มขึ้นที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยผู้ชายอาจจะจำเป็นต้องหันกลับมาพิจารณาตัวเองนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเองเนี่ยตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมากกว่านะครับปริมาณของนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีปริมาณมากนะครับแต่ก่อนผู้หญิงอาจจะมีโอกาสน้อยนะครับที่ได้รับการศึกษาเพราะว่าเป็นยุคที่ความเท่าเทียมกันนั้นมีน้อยแต่เมื่อผู้หญิงได้อาศัยวิกฤตคราวนี้นะครับเป็นโอกาสแล้วก็ได้ก้าวเข้ามาสู่เวทีที่ตัวเองมีโอกาสได้เรียนรู้แล้วผู้หญิงจะไม่ยุติบทบาทของตัวเองการเมืองก็เป็นเรื่องแปลกนะครับไม่ว่าใครเข้าสู่การเมืองในมิติไหนไม่ว่าจะเข้ามาเล่นเองหรือเข้ามาติดตามข่าวสารนะครับเข้ามามีบทบาทไม่ว่าทางใดทางหนึ่งไม่มีทางที่จะสลัดออกไปได้จะอยู่จะมีจิตวิญญาณนะครับที่อยู่กับการเมืองไปตลอดนะครับซึ่งผมคิดว่าในไม่ช้านะครับเราจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าปรากฏการณ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งจะมีผู้หญิงเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงคุณจุรีครับเห็นคิดว่าการเมืองภาคประชาชนนะฮะหรือว่าการรวมกลุ่มของผู้หญิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าพันธมิตรหรือว่าการต่อสู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางอะไรต่างๆที่ผู้หญิงมีบทบาทนั้นมันเป็นบทบาทหนึ่งที่ผู้หญิงเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มที่จะรู้ว่าตัวเองมีพลังในการรวมกลุ่มแต่ที่ไม่แน่ใจว่าผู้หญิงจะเก่งและสันทัดในเรื่องบทบาททางการเมืองที่เป็นภาคการเมืองจริงๆนะฮะจริงที่ว่าอันนั้นมันมีเราเรียกว่าสกิลเซ็ตทักษะอีกชุดหนึ่งหมายถึงการเมืองในระบบในระบบเช่นในรัฐสภาในทำเนียบรัฐบาลหรือแม้กระทั่งการตั้งพรรคการเมืองใหม่เราจะให้ผู้หญิงมามีบทบาทอย่างเข้มแข็งแรงเพราะว่าผู้หญิงไม่ได้ถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กให้เข้าใจกติกาหรือว่าวิธีการนะคะหรือกระบวนการทางการเมืองอย่างจริงจังแต่พัฒนาได้พัฒนาได้แต่ว่าคุณจะต้องมีความสามารถอีกชุดหนึ่งเลยที่ไม่ใช่เป็นเพื่อดูแลประชาชนดูใจดีอะไรๆอย่างเดียวมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นในการที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองที่เป็นการแย่งชิงผลประโยชน์และอำนาจนะคะอันนั้นเนี่ยเรียนคิดว่าต้องเสริมให้ใจถึงต้องไม่ใช่ถอยมาพอถึงเวลาแล้วกล้ากลัวนะคะหรือว่าไม่มีขีดความสามารถในการที่จะเจรจาต่อรองได้ตามที่เราต้องการอะไรสักอย่างเสียดายมีเวลาเท่านี้ความจริงเราจะต้องพูดผู้หญิงกับการเมืองที่ภาพกว้างกว่านี้ในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้ง4ท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับจากความรู้ลึกสู่สำนึกเพื่อสังคมร่วมสร้างสรรค์รายการโดยมหาวิทยาลัยรังสิต